สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้นธนพลตัดสินใจบวชหลังเจอมรสุมโรคซึมเศร้าทำร้ายแฟนสาวจนน่วมเรียกว่ากลายเป็นประเด็นดังขึ้นมาทันทีหลังพริตตี้สาวนิวเอลเด้งเข้าแจ้งความว่าถูกเต้นธนพลหนุ่มคนสนิทซ้อมเอาเท้าถีบหน้าจนเลือดกลบปากพร้อมกับกักขังให้อยู่แต่ในบ้านก่อนพยายามหลบหนีออกมาได้สำเร็จจนเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดเติ้ลธนพลได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าจริงๆการลงไม้ลงมือเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นการยื้อยุดกันมากกว่าไม่ใช่การลงไม้ลงมือล่าสุดทางด้านรายการโหนกระแสก็ได้มีการเชิญนิวเอลเด้งและเติ้ลธนพลได้มาพูดคุยกันในรายการขณะที่ทางด้านทนายไพศาลยิงคำถามใส่เติ้ลธนพลจู่ๆก็ลุกยืนกลางรายการและยกมือไหว้ขอโทษทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับเวอร์บอกว่าเติ้ลเอ๋ยพี่หัวใจจะไหวหลังจากนั้นทางด้านเติ้ลก็ได้หอบช่อดอกไม้ขอโทษแฟนสาวนิวกลางรายการเรียกได้ว่าทั้งคู่จบสวยในช่วงท้ายคลิปทางเติ้ลธนพลก็ได้บอกอีกด้วยว่าผมอยากจะบวชผมอยากบวชมานานแล้วเคยพูดกับพี่ชายที่ผมสนิทว่าผมไม่ไหวแล้วผมขอโทษผมรักแล้วรักเลยพ่อแม่ผมก็สอนให้เป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงไม่ทำร้ายผู้หญิงผมจะขอบวชครับและหนุ่มกันชัยกับทนายไพศาลก็ขออนุโมทนาบุญจะไปร่วมงานบวชด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ